สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนาวา DIY อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษอีกแล้วครับเมนูพิเศษนะครับแล้วก็ที่มีประโยชน์มากๆต่อสุขภาพเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับที่ผมกำลังนั่งแหวกอยู่นี่นะครับผมนี่นะครับก็คือต้นตะไคร้นั่นเองนะครับผมเจ้าตะไคร้นี่นะครับถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะตัดเจ้าต้นตะไคร้นี่นะครับผมไปปรุงเป็นเมนูพิเศษนะครับครับแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการในการปรุงกันเลยครับเครื่องปรุงนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็มีตะไคร้นะครับ2ต้นไข่1ฟองหัวหอมนะครับอันนี้ก็เป็นหอมแดงซอสปรุงรสจากนั้นนะครับเราก็นำตะไคร้นะครับแล้วก็หัวหอมเนี่ยใส่ลงไปในไข่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหกลิ่นเนี่ยหอมทีเดียวนะครับผมอันนี้เป็นไข่เจียวตะไคร้นะครับซึ่งเป็นเมนูเด็ดแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับผมครับนอกจากจะอร่อยนะครับทำง่ายแล้วเนี่ยตะไคร้เนี่ยยังมีสรรพคุณในทางยาอีกด้วยนะครับผมไข่เจียวตะไคร้นะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ทำง่ายนะครับยังมีสรรพคุณอีกมากมายที่หลายท่านไม่เคยรู้นะครับผมตะไคร้เนี่ยยังช่วยในการล้างพิษให้กับร่างกายช่วยย่อยอาหารนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาเจียนได้นะครับช่วยขับเหงื่อป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับบรรเทาอาการหวัดรักษาโรคความดันนะครับแล้วก็ตะไคร้เนี่ยยังช่วยแก้กระหายได้อีกด้วยโอ้โหขอบคุณมากมายขนาดนี้ครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับท่านลองนำมาทำรับประทานดูนะครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกับเรื่องดีๆสาระประโยชน์อย่างนี้ได้เป็นประจำสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ